ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ นี่คือเหรียญไอ้ไข่ครับที่ได้มาจากไอ้ไข่วัดได้มาจากวัดอะไรใช่ไหมวัดเจดีย์ของหูยเป็นแบบรุ่นไม้ด้วยหรอเป็นไม้ครับเฮ้ยอันนี้คือเก่ามากแสดงว่าได้มาจากเจ้าอาวาสป่ะกับมือเลยครับเฮ้ยหูอันนี้สุดยอดสนใจไหมครับเช่าต่อสัก 20,000 มั้ยครับสองหมื่นได้ไหมเฮ้ยเหมือนฉันนั่งอยู่แผงผ้าเหมือนกันนะหนูฉันก็เจ้าอาวาสให้นะพี่ไม่เหมือนกันพี่ก็ได้จากเจ้าอาวาสเหมือนกันพี่เลยรู้ว่าเขาจะตามหารุ่นนี้ไม่มีแล้วจริงเหรอพี่ก็มีไหมฮะใช่เฮ้ยแต่พี่ไม่มีเฮ้ยครับองค์นี้บางทีหยิบมามันก็นี่ว่าเราพูดทำไมได้มาจากวัดทุ่งเศรษฐีครับวัดทุ่งเศรษฐีนี่แหละอันนี้หลวงปู่ทวดครับได้มาจากวัดป่ากิตติยานุสรณ์ที่อำเภอภูเวียงบ้านผมเองครับโอ้ยอันนี้อุ้ยทำไมเป็นคู่อ่ะอันนี้เป็นพายคู่ครับพายคู่แบบคนแผนแบบมหาเสน่ห์ใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วไงกระซิบอันนี้สมเด็จครับวัดระฆังครับเฮ้ยปีไหนแต่เป็นปีใหม่ครับไม่ใช่ปีเก่าครับซึ่งนี่พี่ก็ไม่มีตะกรุดตะกรุดจริงๆจะเป็นสร้อยผมสร้อยมันขาดผมจะคล้องสามองค์ไว้ครับแต่ว่าขาดใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้โอ้นี่คือเรียกได้ว่าชอบชื่นชอบนะชื่นชอบใช่ครับแล้วก็นี่ด้วยอีกอันนึงอย่างงี้ฮะก็จะมีแบบนิดนึงมีหมูนิดนึงมีหน้าเนี่ยคุณเริ่มสะสมพระเครื่องตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจริงๆสะสมมานานแล้วครับมานานตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่ครับใช่แต่มามูหนักๆช่วงมาทำงานในวงการก็เลยมูนิดนึงเราก็เหมือนกับว่ามีความสามารถแล้วแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โอกาสเราละกันเนาะสุนโกฮังนี่เรียกว่าเป็นเด็กที่มากความสามารถจริงครับความสามารถหนึ่งที่น่าพูดถึงเลยคือการเป็นสตันใช่ครับแล้วเอามาใช้ในเรื่องนี้ด้วยเราเป็นสตันเหรอจริงเหรอเราชอบเหรอครับใช่ครับผมชอบมากฝึกสตันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณ 7-8 ขวบครับเฮ้ยคือตอนในเด็กผมเป็นคนที่ดูหนังเรื่องต้มยำกุ้งอะแล้วชอบพี่จ๋ามากครับผมเห็นเขาต่อยเตะแล้วก็ตีลังกาไปด้วยผมเลยชอบเลยขอให้พ่อไปเรียนเทควันโดฮะแต่ถ้าว่านไม่มีก็เลยส่งผมไปเรียนมวยไทยแล้วก็ได้ไปรู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีฮะเขาเชิญไปเดินแบบอ่ะผมก็ได้ไปเดินแบบอยู่สักพักครับแล้วก็เจอเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนพาผมไปแคสหนังจีนนะแล้วก็ได้เจอกับพี่มิกกี้ซูเปอร์เทนนะเขาก็เลยชวนผมมาทางสตันครับแล้วก็ได้เรียนสตันพื้นฐานประมาณปีกว่าครับแล้วก็ได้เรียนจริงจังเมื่อปี2ปีที่แล้วครับโอ้แล้วก็โชคดีเลยนะว่าในเรื่องนี้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ก็คือว่าต้องใช้ความสามารถด้านสตันแมนใช่โอ้ยอย่างนี้เราก็ต้องเหนือกว่า 2,000 กว่าคนแล้วแหละใช่ครับถูกป่ะภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์มีบู๊ด้วยเหรอมีครับบู๊หนักมากครับคือเราบู๊หนักด้วยเหรอพาร์ทนึงคือเหมือนกับว่าเหมือนกับไอ้ไข่เขาจะแสดงอภินิหารอะไรประมาณนี้มั้ยใช่ครับใช่จะมีพลังด้วยอะไรนะครับอ๋อแล้วต้องต่อสู้กับคนเนี่ยครับแล้วช่วงฝึกสตันนี่ทุกวันนี้ฝึกสตันฝึกบ่อยแค่ไหนฮะก็สัปดาห์ละประมาณ 3-4 วันครับฮะแล้วก็วันหนึ่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับโอ้โหจริงจังเลยเนาะเขาเรียกว่าฝึกหนักเหมือนกันนะอุ้ยงี้ต้องขอดูโชว์แล้วแหละเอามาขนาดนี้มีโชว์ให้เราดูสักนิดนึงได้ไหมมีครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกับลีลาสตันแมนจากเด็กผู้ชายคนนี้ฮะน้องโกหังครับเห็นมั้ยสมราคาคุยครับต่อไปเป็นโชว์จากต้นสกราครับเจอนะไม่มีแหมรีบถอยเลยนะเนี่ยคุณเรียกว่าความสามารถเต็มเปี่ยมจริงๆเนี่ยคนที่เป็น1คนที่น่าจับตามองนะฮะเอ้าไหนๆก็มาขนาดนี้ฝากหนังเลยลูกฝากภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ด้วยนะครับเพราะว่าราคาหนังตั๋วถูกมากครับแค่99 บาทครับ
วันที่19มกราคมนี้นะครับพี่ต้นพี่ต้นฝากหนังสักนิดนึงครับผมก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับกลับมาดูหนังไทยเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าช่วงนี้หนังไทยซบเซาเยอะนะครับอยากให้กลับมาดูเพราะว่าอุดหนุนหนังไทยกันด้วยนะภาพยนตร์ไทยใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้นอกจากจะเป็นประวัติของไอ้ไข่แล้วยังมีเรื่องราวของความรักมีแฟนตาซีมีเกี่ยวกับบู๊ด้วยนะแล้วบทเราบู๊หนังมากๆเราตั้งใจทำมากๆนะครับอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับวันที่19มกราคมนี้นะครับกับราคาบัตรแค่99บาทเท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบรถแน่นอนนะฮะและไม่แน่นะคุณเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้คุณอาจจะโชคดีเหมือนทีมงานของเรื่องนี้ด้วยก็ได้หรือว่ามีนะเขาก็มีเรื่องแล้ววันนี้ไปอะไรไหมวันนี้ก็ฝากแล้วนะหนัง99บาทแต่ละผมไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมฝากอุดหนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะวันนี้ขอบคุณน้องโกหังกับน้องต้นมากนะครับขอบคุณนะคะใครจะได้โชคดีค่ะมาถึงช่วงนี้ครับอย่างที่บอกไปเรามีหมี่กรอบที่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นสูตรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วถูกต้องค่ะสูตรนี้นะคะมีมามากกว่า130ปีเป็นอาหารเก่าแก่มากค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะกับเมนูนี้ที่สำคัญผ่านเวลามาแล้วนะคะยังคงความรสชาติอร่อยเพราะอะไรได้รับรางวัลมิชลินสตาร์การันตีความอร่อยอีกด้วยค่ะอ่ะไปกันเลยค่ะที่ร้านเต็กเฮงค่ะสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟนะครับเป็นทายาทรุ่นที่5ของร้านเต็กเฮงหมี่กรอบจินหลีสมัยรัชกาลที่5ครับรุ่นที่5ร้านนี้ขายอาหารประเภทไทยจีนครับเป็นอาหารสูตรจีนไหหลำอายุ130กว่าปีที่สำคัญนะครับได้มิชลินครับผมอาหารที่ลูกค้าทุกท่านเข้ามาที่ร้านนี้แล้วต้องสั่งก็คือเมนูหมี่กรอบจินหลีครับผมเมื่อ130กว่าปีที่แล้วนะครับอากงเป็นคนจีนมาผัดหมี่กรอบอยู่บริเวณนี้นะครับชาวบ้านแถวเนี้ยจะเรียกว่าอะแปะหลีเรียกไปนานๆเคยปากก็เลยเรียกว่าหมี่กรอบจีนหลีเพราะเดิมทีอากงเป็นคนผัดหมี่กรอบอยู่ริมน้ำคลองบางหลวงตรงนี้ครับบังเอิญท่านรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสมาทางคลองบางหลวงตรงนี้ฮะแล้วได้กลิ่นก็เลยให้ทหารมาเอาหมี่กรอบเนี่ยไปให้ชิมหน่อยมาชิมแล้วติดใจก็มาเชิญอากงไปทำหมี่กรอบให้เสวยในวังนะครับพอท่านทานเสร็จแล้วก็พระราชทานนามหมี่กรอบว่าหมี่กรอบเสวยสวรรค์และทรงรับสั่งมาว่าให้รักษาสูตรเนี่ยจนถึงลูกหลานเรารักษาสูตรที่เก่าแก่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาที่ร้านนี้จะได้ทานหมี่กรอบสูตรเดียวกับที่ร.5ทรงเสวยครับวิธีการทำเมนูหมี่กรอบจินหลีนะครับเราจะเริ่มโดยเราใส่เส้นหมี่พร้อมกับน้ำมันลงไปในกระทะนะครับซึ่งเส้นหมี่เนี่ยจะเป็นเส้นพิเศษที่เราสั่งทำพิเศษมามันจะเส้นเล็กกว่าปกตินะครับเวลาทอดจะมีความกรอบเป็นพิเศษหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่ซอสเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับตามด้วยน้ำตาลไข่เป็ดกุ้งแม่น้ำเนื้อปูม้าหอมแดงกระเทียมแล้วผัดให้สุกนะครับหลังจากนั้นก็จัดจานเสิร์ฟให้ลูกค้าข้างๆจานเนี่ยเราจะมีกระเทียมดองพริกชี้ฟ้ามะนาวโรยด้วยผิวส้มซ่าโอ้โหส้มซ่าแล้วก็โรยด้วยผักชีอีกทีหนึ่งสดชื่นแน่นอนสดชื่นแน่นอนเวลาลูกค้าทานก็สามารถทานคู่กับถั่วงอกหรือผักกุช่ายได้ครับอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำให้ทานคู่กับหมี่กรอบนะครับก็คือกระเพาะปลาน้ำแดงเวลาทานคู่กันอร่อยมากเลยครับกันไปความอร่อยกว่า130ปีต้องร้านเต็กเฮงหมี่กรอบจินหลีสมัยรัชกาลที่5ครับมาเลยรสชาติ130กว่าปีนะคะฟังประวัตินะคือฉันอยากกินอ่ะเอางี้ฟังประวัติแล้วฉันอยากกินเลยแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมสมัยก่อนนะตรงริมแม่น้ำลำธารของเราเนี่ยยังเป็นกุ้งแม่น้ำแบบคือธรรมชาติอะค่ะจับแล้วก็ทำเลยจับขึ้นมาแล้วทำเลยเงี้ยนะฮะคือนึกว่าจุดเด่นของที่เนี่ยนอกจากว่า
หมี่กรอบจะมีความกลมกล่อมหอมแล้วเนี่ยนะความหอมอีกอย่างนึงคือจากส้มซ่าแล้วก็กระเทียมดองค่ะที่เข้ากันอ๋อนี่ไงส้มซ่าต้องมีสิส้มซ่ามาสักนิดอร่อยค่ะใช่ไหมคือไม่มีอะไรโดดจากกันนะฮะกลมกล่อมเนื้อกุ้งแน่นแล้วสำคัญคือมันสดชื่นหอมกุ้งแม่น้ำหน่อยซอสนิดนิดส้มจ้าบวกกับกระเทียมดองจับมือกันมาอร่อยเข้ากับกุ้ยฮาด้วยใช่เจ้าของร้านบอกว่าต้องกินกับเพาะปลาความหอมของซอสเขานะแม่ค่ะมันกลมกล่อมมากเลยอ่ะใช่แล้วพอมันไปเจอกับกุ้งไปเจอกับกุ้ยช่ายไปเจอกับกระเทียมดองมันเข้ากันเข้ากันมันเหมือนเขาคิดมาแล้วว่ามันควรจะต้องกินอย่างนี้นะโหแล้วพี่เขาขายมา5รุ่นแล้วพี่คิดดูดิจานอะไรชั้นที่5ใช่แล้วได้มิชลินด้วยพี่เขาบอกว่าต้องกินคู่กันมันเข้ากันจริงแม่มันเข้าจริงยิ่งถ้าแม่มีหมี่กรอบอยู่ในปากแล้วด้วยนะแล้วแม่ก็ตักเข้าไปเลยมันจะเป็นซุปที่มันกรอบๆที่เราชอบกินคือแน่นอนด้วยความที่หมี่กรอบเนี่ยมันจะแห้งๆนะมันต้องการซุปอะไรมาเติมแต่ถ้าเป็นซุปจืดๆมันไม่เข้าไงรสชาติของเนี้ยเขานวลอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นน้ำซุปจากกระเพาะปลาซึ่งมันเป็นความน้ำแดงอยู่อ่ะมันเข้ากันแบบดีเลยอ่ะมันอารมณ์เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราชอบกินเกี๊ยวกรอบอ่ะมันคืออย่างนั้นอ่ะใช่เหมือนเป็นรัดหน้าหมี่กรอบคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่อันนี้เป็นกระเพาะปลาไม่ใช่รัดหน้าแต่เข้ากันกลายเป็นเข้ากันซะอย่างนั้นเลยนะแล้วก็เรียกว่าเป็นสูตรที่คุณผู้ชมฮะ130ปีรักษากันมา5เจเนเรชันแล้วยังคงสูตรไว้ได้นี่ไม่ธรรมดานะใช่แปลว่าเขาต้องศรัทธาในสูตรเขามากแล้วก็เหนียวแน่นมากแน่นอนเป็นพระประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่5ด้วยไงเขาเลยรู้สึกว่าต้องเก็บรักษาสูตรนี้ไว้ให้ลูกให้หลานได้กินให้ได้อ่ะเราเองเป็นลูกเป็นหลานเราก็ได้กินแล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะไปชิมนะคะหมี่กรอบจีหลีนะคะร้านเต็กเฮงนะคะสมัยรัชกาลที่5ค่ะอยู่ท่าน้ำตลาดพลูนะคะซอยเทิดไทย18ค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะร้านเปิด10โมงถึงบ่าย2ครับเปิดอีกช่วงนึง4โมงเย็นถึง3ทุ่มแต่ถ้าวันเสาร์และวันหยุดนะคะตะเลิกเปิดตั้งแต่10โมงเช้ายัน3ทุ่มเลยโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้ค่ะ024669170ค่ะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะฮะกับสายหมี่กรอบและสายกระเพาะปลาต้องกินคู่กันนะจ๊ะถึงจะอร่อยนะฮะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี